หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจํานวน4หน่วยปฏิบัติการได้แก่จังหวัดขอนแก่นสุรินทร์อุบลราชธานีและนครราชสีมาได้ขึ้นบินปฏิบัติการทั้ง4หน่วยทําให้มีปริมาณฝนตกหลายพื้นที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรและลดปัญหาฝนทิ้งช่วงได้ทําให้พื้นที่การเกษตรอาธินาข้าวมันสําปะหลังอ้อยและพืชผลผลิต อื่นๆฟื้นตัวกลับมาได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งปฏิบัติการเติมน้ําในเขื่อนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังเดินหน้าเติมน้ําใน8เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนห้วยหลวงเขื่อนลำนางรองเขื่อนลำมูลบนเขื่อนลำปลายมาดเขื่อนลำแชะเขื่อนลำปา่าและเขื่อนลำพระเพลิงแล้วก็ยังรวมถึงเขื่อนขนาดกลางอีก11แห่งที่ได้ดำเนินการปฏิบัติการเติมน้ำไปบ้างแล้ว ซึ่งปฏิบัติการเติมน้าในเขื่อนนี้นะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุดค่ะ